คุณคงรู้จักเลโก้ของเล่นตัวต่อเสริมจินตนาการที่ได้รับความนิยมทุกยุคทุกสมัยเรียกได้ว่าใครหลายๆคนคงเติบโตมาพร้อมกับเลโก้กันเลยทีเดียวแล้ววันนี้ครับเราจะพาคุณมารู้จักกับ10อันดับเรื่องราวของเลโก้ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10เขาเคยทำงานไม้มาก่อนนายโอเล่เคอร์คริสเตียนเซนช่างไม้ฝีมือดีชาวเดนมาร์กผู้ก่อตั้งบริษัทเลโก้เขาเริ่มต้นกิจการจากการขายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านที่ทำมาจากไม้และในปี1932ประเทศเดนมาร์กได้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงทำให้เขาต้องผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งรวมไปถึงการผลิตของเล่นไม้และในปี1949บริษัทเลโก้ได้ให้กำเนิดตัวต่อพลาสติกซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวต่อของบริษัทคิดดี้คราฟจากประเทศอังกฤษอันดับที่9ชื่อนี้มีความหมายคำว่าเลโก้มีรากศัพท์มาจากคำว่าลายก็อดในภาษาเดนมาร์กซึ่งมีความหมายว่าเล่นได้ดีและคำว่าเลโก้ยังมีความหมายในภาษาลาตินอีกว่า I put it together หรือที่แปลเป็นไทยว่าฉันประกอบมันเข้าด้วยกันอันดับที่8มินิฟิกเกอร์มินิฟิกเกอร์ถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเลโก้ที่พวกเราคุ้นเคยแต่คุณทราบไหมครับว่ามินิฟิกเกอร์ตัวแรกถูกผลิตขึ้นในปี1978ในรูปแบบของนายตำรวจชุดดำสวมหมวกสีขาวและแม้จะมีการออกแบบให้มีมากมายหลากหลายอาชีพแต่พวกมันทั้งหมดกลับมีใบหน้าที่เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดทุกตัวจริงๆจนทำให้ในปี1989เลโก้ได้เริ่มผลิตมินิฟิกเกอร์ที่มีหน้าตาแตกต่างกันหลากหลายอารมณ์หลากหลายรูปแบบและมันก็ได้ทำให้ยอดขายของเลโก้เพิ่มสูงขึ้นจนในปัจจุบันเลโก้ได้ผลิตและจัดจำหน่ายมินิฟิกเกอร์ไปแล้วกว่า 4,000 ล้านตัวอันดับที่7บริษัทผลิตของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกตลอดระยะเวลากว่า70ปีบริษัทเลโก้ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วมากมายจนทำให้ทุกวันนี้บริษัทเลโก้เป็นผู้ผลิตของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีกำไรสุทธิณสิ้นปี2016อยู่ที่ 1.24 พันล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 48,000 ล้านบาทอันดับที่6ตัวต่อเลโก้เล็กน้อยแต่มหาศาลนับตั้งแต่ปี1985จนถึงปัจจุบันได้มีการบันทึกไว้ว่าบริษัทเลโก้ได้ผลิตตัวต่อออกมาแล้วกว่า 560,000 ล้านชิ้นซึ่งถ้าเราแบ่งเจ้าตัวต่อเลโก้นี้ให้กับทุกๆคนบนโลกเท่าๆกันจะทำให้พวกเราทุกคนมีตัวต่อคนละ78ชิ้นอันดับที่5ที่สุดแห่งการต่อเลโก้คุณสามารถนำตัวต่อเลโก้ไปต่อเป็นรูปอะไรก็ได้ตามแต่จินตนาการของคุณแต่ยังมีคนบางกลุ่มที่เอาตัวต่อเลโก้ไปต่อสร้างความเป็นที่สุดในโลกยกตัวอย่างเช่นตัวต่อเลโก้ที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงอยู่ที่ 34.76 เมตรหรืออย่างกรณีของนายเจมส์เมเขาสร้างบ้านทั้งหลังด้วยตัวต่อเลโก้กว่า 3,300,000 ชิ้นหรือจะเป็นการต่อยานเอ็กวิงที่มีขนาดเท่าของจริงที่ใช้ตัวต่อเลโก้ทั้งหมด 5,300,000 ชิ้นอันดับที่4ตระกูลเดียวกันแต่ทำไมนามสกุลไม่เหมือนกันเป็นธรรมดาที่หลายๆบริษัทจะให้ลูกให้หลานเป็นผู้สืบทอดกิจการต่อไปและเลโก้เองก็เช่นเดียวกันโดยเริ่มจากนายโอเล่เคิร์กคริสเตียนเซนเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและนายกอดฟีดเคิร์กคริสเตียนเซนผู้เป็นลูกชายมารับช่วงต่อในปี1950และส่งต่อให้กับทายาทรุ่นที่3อย่างนายเคลเคิร์กคริสเตียนเซนซึ่งถ้าเราสังเกตให้ดีๆเราจะพบว่านามสกุลของนายเคลนั้นสะกดไม่เหมือนกับคุณพ่อและคุณปู่ของเขาและนั่นก็เป็นเพราะว่าบาทหลวงได้สะกดนามสกุลของเขาผิดในตอนที่เขาจดบันทึกไว้ในโบสถ์อย่างนี้ก็ได้เหรออันดับที่3รูบนหัวถ้าคุณสังเกตให้ดีคุณจะเห็นว่าที่หัวของมินิฟิกเกอร์ทุกตัวจะถูกสร้างรูเอาไว้นั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าหากเด็กๆเผลอกลืนมันเข้าไปรูพวกนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสแม้เพียงเล็กน้อยที่จะทำให้เด็กเหล่านั้นยังคงหายใจได้แม้ว่าตัวต่อพวกนี้จะติดอยู่ในคอก็ตามแต่ทางที่ดีคุณควรระวังไม่ให้เด็กกลืนมันลงไปดีกว่าอันดับที่2ความแม่นยำในการผลิตแน่นอนว่าของเล่นประเภทตัวต่อต้องมีความแม่นยำสูงในการผลิตเพราะเมื่อคุณต่อมันจะต้องไม่แน่นเกินไปหรือว่าไม่หลวมเกินไปซึ่งแม่พิมพ์ที่ใช้ผลิตตัวต่อเลโก้นั้นมีความแม่นยำที่ระดับ 0.002 มิลลิเมตรทำให้ทุกๆการผลิตตัวต่อเลโก้1ล้านชิ้นจะมีเพียง18ชิ้นเท่านั้นที่ไม่สามารถใช้การได้อันดับที่1เลโก้มูฟวี่ที่คุณต่อเองได้หลายๆคนอาจจะคิดว่าภาพยนตร์ของเลโก้ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิค Stop Motion แต่ต้องขอบอกเลยครับว่าคุณกำลังคิดผิดเพราะภาพยนตร์ทั้งหมดของเลโก้ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งหมดซึ่งทีมงานสร้างจงใจออกแบบให้ดูเหมือนการใช้ Stop Motion ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของตัวละครแสงเงาหรือแม้กระทั่งรอยนิ้วมือที่ปรากฏบนตัวละครและที่เจ๋งไปกว่านั้นคือทุกๆฉากในภาพยนตร์ได้ถูกออกแบบให้ตรงตามตัวต่อที่มีอยู่ในชีวิตจริง
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่าคุณจะกดปุ่มหยุดที่ฉากไหนคุณก็สามารถเอาตัวต่อเลโก้มาต่อเป็นฉากนั้นได้ 100%